ช่วงที่2ของรายการ True Insider นะครับเชื่อว่าช่วงนี้ชาวเมทัลน่าจะได้เห็นนะครับเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวล่าสุดจากวงเมทัลแถวหน้านะครับอย่าง Slipknot แล้วก็ Marilyn Manson นะฮะว่าเขาทั้ง2เนี่ยนะฮะจับมือแล้วก็ร่วมกันทัวร์คอนเสิร์ตอีกครั้งแล้วล่ะครับรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นยังไงเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับSlipknot วงร็อกจากไอโอวาที่มีจุดเด่นคือการที่สมาชิกวงทั้ง9คนได้นำหน้ากากปีศาจมาใส่โดยแต่ละคนก็มีหน้ากากเฉพาะของตัวเองและเรียกแทนกันด้วยหมายเลขโดยในช่วงที่พวกเขาเป็น Slipknot นั้นพวกเขาจะใส่หน้ากากไม่ว่าจะเป็นการถ่ายปกหรือการขึ้นแสดงคอนเสิร์ตทำให้หลายคนสงสัยใบหน้าจริงของพวกเขาแต่เมื่อสมาชิกออกมาทำงานของตัวเองแฟนเพลงก็เริ่มได้เห็นหน้าตาอย่างแท้จริงของพวกเขากันสิ่งที่ทำให้ Slipknot เป็นที่รู้จักสำหรับชาวนิวเมทัลคือความดุเดือดในการแสดงสดที่มีพลังและความวุ่นวายที่ทำให้คนดูปล่อยความบ้าคลั่งผลงานเพลงทำให้ชาวโลกได้รู้จักกับพวกเขามีมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็น People Equalshit Wet and Breed Left Behindเกิดขึ้นในการเล่นคอนเสิร์ตของพวกเขาเป็นที่จดจันถึงความดิบเถื่อนไม่ว่าจะเป็นการหมุนหัว360องศาตลอดเวลาการขึ้นไปขยมกลองอย่างบ้าคลั่งการสะบัดคำหยาบที่พูดออกมาอย่างนับไม่ถ้วนหรือแม้แต่การต่อยกันบนเวทีนอกจากนี้การแสดงบนเวทีของพวกเขายังมีความเป็นโรคจิตเจือปนอยู่มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการเก็บซากอีกาที่ตายแล้วมาดองก่อนจะนำไปดมจนอ้วกแตกกลางเวทีแถมยังกระโดดลงไปให้แฟนเพลงได้ดมตามกันแต่คนที่แฟนเพลงยกให้ถึงความบ้ามากที่สุดคงหนีไม่พ้นดีเจซิดที่ใครจุดไฟเผาตัวเองขณะเล่นคอนเสิร์ตหรือการกระโดดจากลำโพงสูงจนต้องหามส่งโรงพยาบาลกันมาแล้วค่ะที่จะร่วมทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกันกับ Slipknot อย่าง Marilyn Manson ก็มีประวัติที่ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันค่ะซึ่งแท้จริงมีชื่อจริงที่สุดแสนจะธรรมดาว่า Brian Hill Warner เขาเติบโตมาด้วยชีวิตวัยเด็กที่มีปัญหาเรื่องการต่อต้านความเชื่อเรื่องศาสนาจากโรงเรียนที่เขาเรียนอยู่จนเป็นที่เอื้อระอาของคนรอบข้างและ Marilyn Manson ก็เติบโตขึ้นมาจึงขอปลดปล่อยตัวเองด้วยการเป็นศิลปินที่มีภาพลักษณ์ไม่เหมือนใครโดยใช้ชื่อว่า Marilyn Manson ซึ่งชื่อเขาได้มาจากนักแสดงชาวอเมริกันอย่างมาริลินมอนโรส่วนนามสกุลแมนซันนั้นมาจากชื่ออาชญากรสุดโหดโดยเขาบอกว่าสื่อถึงความเป็นตัวเองที่มีความงดงามผสมอยู่กับความวิปลาสวิปลาสของมารีนแมนซันนั้นเกิดขึ้นนับไม่ถ้วนค่ะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายเพี้ยนการทาหน้าขาววอกตัดกระเป๋าสีแดงหรือการนำเสนอตัวเองเป็นพวกแอนตี้คริสต์ศาสนาทำเพลงแนวอินดัสเทรียลเมทัลที่ชวนให้รบกวนสมองประสาทเนื้อหาเพลงขวางโลกและมิวสิกวิดีโอที่เต็มไปด้วยเลือดการลบหลู่ศาสนาการเสพยาการฆ่าตัวตายและความสะอิดสะเอียนทุกรูปแบบโดยมีวีรกรรมเด็ดความวิปลาสที่เขาเคยทำบนเวทีคอนเสิร์ตมีทั้งการโชว์ควักลูกตาซ้ายการเอามือกรีดตัวเองบนเวทีการฉีกคัมภีร์ไบเบิลการเผาธงชาติอเมริกาจนมีคนออกมาต่อต้านเขาเป็นจำนวนมากแต่ก็มีแฟนเพลงไม่น้อยเหมือนกันค่ะที่ยังสนับสนุนผลงานของเขาได้รู้จักความโหดของทั้งคู่กันไปแล้วเรียกว่าสมกับฉายาคู่หูนรกแตกจริงๆค่ะและคงไม่ต้องบอกว่าการออกทัวร์คอนเสิร์ตร่วมกันครั้งนี้สนุกเดือดและเต็มไปด้วยพลังความมันความเพี้ยนขนาดไหนใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชม
นั่นก็เป็นความบ้าระห่ำนะฮะของทั้งสองศิลปินนะครับที่แฟนๆนั้นติดอกติดใจกันเหลือเกินนะฮะแต่ว่าฝากไว้นิดนึงครับผมเชื่อว่าการแสดงบนเวทีมันก็คือการแสดงครับดังนั้นเนี่ยแฟนๆที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบวงนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นการกระทำที่ไม่ควรเลียนแบบนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการควักลูกตาอะไรนั่นนะผมว่ามันน่าจะเป็นโชว์มากกว่าครับคุณผู้ชมครับมาที่สกู๊ปต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของภาพยนตร์ครับเป็นภาพยนตร์สารคดีนะฮะที่ถูกรวบรวมแล้วก็สร้างขึ้นจากชีวิตจริงที่ขมขื่นนะครับจะมีเรื่องอะไรบ้างที่น่าติดตามเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับRape is so isolating. ชีวิตของคนเรานั้นมีทั้งเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่บางครั้งก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ร้ายๆขึ้นในชีวิตของเราได้อย่างไม่คาดฝันบางคนก็อาจจะเจ็บช้ำหมดแรงเกินกว่าที่จะลุกขึ้นสู้ต่อแต่ว่าบางคนกลับใช้เหตุการณ์ร้ายๆเหล่านี้มาเป็นพลังผลักดันให้ชีวิตของตัวเองแข็งแกร่งขึ้นพร้อมที่จะก้าวเดินไปในวันข้างหน้าวันนี้รายการของเราจะขอพาทุกคนมาพบกับเรื่องราวชีวิตจริงที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวผู้โชคร้ายกับเหตุการณ์อันแสนโหดร้ายเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดถูกนำมาถ่ายทอดสู่จอภาพยนตร์เป็นสารคดีที่ชวนให้ทุกคนติดตามชมและเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะช่วยผลักดันให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นค่ะมาเริ่มกันที่ภาพยนตร์สารคดี India's Daughter ที่บอกเล่าเหตุการณ์สุดสะเทือนใจเมื่อนักศึกษาสาววัย23ปีถูกคนร้าย4คนล่วงละเมิดทางเพศอย่างทารุณจนเสียชีวิตบนรถเมล์ทาง BBC จึงผลิตสารคดีชิ้นนี้เพื่อปลดปลงปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในอินเดียที่ถูกเพิกเฉยมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยส่วนหนึ่งของสารคดีมีบทสัมภาษณ์หนึ่งในคนร้ายที่ให้สัมภาษณ์แบบไม่รู้สึกผิดใดๆแถมยังโยนความผิดทุกอย่างให้กับเหยื่อผู้คนร้ายเขาบอกว่าเหยื่อไม่ควรออกจากบ้านตอนกลางคืนและไม่ควรขัดขืนต่อสู้ตอนถูกทำร้ายและมองว่าการกระทำของตัวเองไม่ได้โหดร้ายอะไรเลยจากบทสัมภาษณ์นี้เองก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่คนทั้งโลกให้ความสนใจทางรัฐบาลของอินเดียจึงมีคำสั่งห้ามฉายภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้พร้อมประณาม BBC ที่พยายามทำลายชื่อเสียงของประเทศอินเดียจากเหตุการณ์สุดสะเทือนใจนี้เองได้ปลุกกระแสความโกรธแค้นให้กับผู้คนทั่วโลกและเป็นเหตุให้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ในประเทศอินเดียจนนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายในที่สุดค่ะยนสารคดี Brave Miss World กับเรื่องราวของหญิงสาวชาวอิสราเอลนามว่ารีเนอร์อับากิลตอนที่เธออายุ18ปีในระหว่างที่เดินทางไปประเทศอิตาลีเธอถูกลักพาตัวและถูกล่วงละเมิดทางเพศจากนั้นเวลาผ่านไป7สัปดาห์นีเลอร์ได้เป็นตัวแทนสาวงามจากอิสราเอลเข้าร่วมประกวดเวทีขาวออนระดับโลก Miss World ในปี1998และเธอก็สามารถคว้ามงกุฎชนะเลิศมาครองได้สำเร็จ Miss Israelหลังคว้าตำแหน่ง Miss World เรื่องราวการถูกทำร้ายของเธอก็ถูกเผยแพร่ออกมาและตามมาทำร้ายจิตใจของเธออย่างหนักแต่เธอก็สามารถผ่านเวลาเหล่านั้นมาได้เธอจะไม่ยอมให้ความเลวร้ายนั้นตามมาทำลายชีวิตของเธอได้อีกครั้งเธอลุกขึ้นต่อสู้ทางกระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุดเธอจึงสร้างสารคดีเรื่องนี้ขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหญิงสาวทั่วโลกที่คอร้ายแบบเธอว่าความเจ็บปวดเหล่านั้นจะต้องไม่กลับมาทำร้ายเราได้อีกเราต้องลุกขึ้นสู้และร่วมมือกันต่อต้านการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงเธอมั่นใจว่าพลังของทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีขึ้นได้ค่ะ Have the same kind of support that you gave และปิดท้ายกันด้วยภาพยนตร์ The Hunting Ground ภาพยนตร์สารคดีที่ตีแผ่การถูกล่วงละเมิดทางเพศในมหาวิทยาลัยเมื่อสถานศึกษาไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยอีกต่อไปและทางมหาวิทยาลัยกลับพยายามปกปิดเรื่องราวทุกอย่างไม่ให้สังคมภายนอกได้รับรู้ถึงการกระทำอันเลวร้ายที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจของมหาวิทยาลัยJust sit down with the students and ask them, where are the hot spots? ในเมื่อไม่มีใครช่วยพวกเขาได้เหล่านักศึกษาจึงต้องลุกขึ้นสู้ด้วยตัวเองทำให้เกิดการต่อสู้และเคลื่อนไหวของเหล่านักศึกษาจำนวนมากที่สร้างความสั่นสะเทือนให้กับวงการด้านการศึกษาในสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากค่ะถึงแม้ว่าสารคดีเรื่องนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่เศร้าสะเทือนใจแต่การนำเสนอนั้นกลับไม่ได้ดราม่าเขาน้ำตาอย่างที่หลายคนคิด Hi has no one connected the dots before The Hunting Ground กับพยายามจอดลึกหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและตีแผ่ปัญหาที่ถูกซ่อนเอาไว้ในสถานศึกษาที่ขยายเป็นวงกว้างไปยังธุรกิจอื่นที่เอื้อผลประโยชน์กันนอกจากนี้สารคดีชุดนี้ยังได้นักร้องสาวเลดี้กาก้ามาขับร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ Till It Happens To You และเพลงนี้ก็ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่88
ำคัญเลยก็คือภาพยนตร์สารคดี The Hunting Ground กำลังลงโรงฉายในบ้านเราอยู่ในขณะนี้ค่ะแฟนภาพยนตร์ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง We've got a lot further to go แต่ละเรื่องนี้ก็เศร้าสลดไม่แพ้กันเลยนะครับคุณผู้ชมครับยังไงก็ตามนะฮะอย่างที่บอกนะครับ The Hunting Ground กำลังฉายอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาก็น่าไปดูเหมือนกันนะครับจะได้เตือนสติคนใกล้ตัวด้วยแล้วก็เตือนสติตัวเองด้วยนะฮะว่าเราควรจะต้องระแวดระวังนะครับไม่ให้เรื่องเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นซ้ำอีกนะฮะโดยเฉพาะในสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะต้องช่วยกันดูแลครับเอาละครับเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาต่อนะฮะยังเหลืออีก1ช่วงสำหรับรายการ True Insider นะครับสักครู่เดียวครับ